สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริค่ะสิรินทานิยากรครับวันนี้เราเปิดรายการเป็นยังไงคะอาจารย์โอ้ไหนไล่ร้องไหนอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินอย่าทำลายถิ่นที่ทำกินอยู่อาศัยอย่ามุ่งคายชาติให้พินาศเพื่อปัจจัยว้าวอย่าปองฝันไฟคิดเป็นใหญ่ในแผ่นดินโอ้โหเจรินทาความจริงเพลงนี้เก่ามากนะกี่ปีแล้วเนี่ยอู้ตั้งแต่สมัยโอ้โหทว่าถ้าเกิดยังไม่แน่ใจแต่มาทันยุคทันสมัยในสมัยนี้ค่ะเพราะขณะนี้เนี่ยมีคนพยายามดึงฟ้าเนี่ยต่ำค่ะไปเขย่าขโยกค่ะอันตรายมากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของความเป็นไทยค่ะแต่ถ้าคุณไปเขย่าขยมซึ่งมีบางคนไอ้เลวๆชั่วๆมันทำอยู่ค่ะนะนี่เที่ยวก็เท่ากับว่าพยายามทำลายความเป็นไทยของเรานั้นคือดึงฟ้าต่ำทำหินแตกแยกแผ่นดินพยายามให้คนไทยแตกแยกแตกสามัคคีค่ะแล้วมันจะเหลืออะไรสิรินทาดังนั้นเพลงนี้จึงเป็นเพลงที่เป็นอนุสติเตือนใจแม้ว่าจะเก่าผมไม่นึกเลยนะว่าจะย้อนรอยถอยกลับมาแล้วยังทันสมัยในยุคปัจจุบันนี้เพราะมีไอ้บางคนบางกลุ่มบางพวกที่เลวๆมีจิตใจต่ำทรามคิดแต่อำนาจเพื่อตัวเองค่ะโดยไม่ได้คิดถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมคนแบบนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าพวกหนักมันก็น้อยไปพวกอะไรหนักแผ่นดินนี่เท่าว่ามันจะหาสรรหาอะไรมาพูดอะค่ะอาจารย์แล้วจะใช้คำว่าอะไรลกแผ่นดินมันสารพัดอะรวมความอะไรที่มันคำที่มันเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอามารวมในคนคนเดียวหรือว่าในกลุ่มเนี้ยมันไม่พอเอาละวันนี้นี่ก็เป็นการเกริ่นนำเป็นการเตือนเป็นอนุสติของคนไทยที่เราจะต้องสมัครสมานสามัคคีร่วมกันตราบใดก็ตามถ้าเราไม่มีความรักไม่มีความสมัครสมานสามัคคีบ้านเมืองก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเนี่ยเราทะเลาะกันมาเป็นเวลาเกือบ10ปีเนี่ยเพราะมีไอ้ตัวเฮียเนี่ยมันพยายามแตกแยกแตกสามัคคีแบ่งการปกครองแบ่งการที่จะเอาอำนาจมาไว้กับตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องไม่คำนึงถึงความรักความสามัคคีทำอะไรก็ได้ขอให้ตัวเองมันมีอำนาจอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นอันตรายอย่างยิ่งเอาเกินแค่นี้แต่วันนี้อยากจะบอกสิรินทาและท่านผู้ชมว่าค่ะเรื่องแรกที่อยากจะพูดกันก่อนจะพูดทั้งหลายทั้งปวงขออนุญาตเชิญ ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนค่ะอาจารย์เพราะไม่งั้นเราคงไม่ได้มาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะถ้าหากว่าไม่มีเครื่องดื่มเกลือแร่โพคาริโซเวตนะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากๆกับร่างกายเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกอ่อนเพลียนะคะไม่จำเป็นว่าต้องออกกำลังกายแล้วจะดื่มเราสามารถดื่มได้ค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยเราก็สูญเสียเกลือแร่ไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตื่นมาแล้วเราดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่โพคาริสเวตหรือว่าเรารู้สึกอ่อนเพลียก็ดื่มเพราะที่นี่ไม่มีน้ำตาลไม่ต้องห่วงเรื่องเบาหวานแล้วก็สามารถดูดซึมได้เร็วด้วยนะคะรู้สึกทันทีเลยว่าร่างกายเราจะกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าอาจารย์เป็นไงฮะหลังจากดื่มแล้วโอ้โหนี่เดี๋ยวพูดบางคนบอกอาจารย์วันชัยทำไมพูดมันแข็งแรงสองชั่วโมงนี่มันฟิตดีเหลือเกินก็นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวจะหาว่าเราโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่มันเรื่องจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้นอกจากนั้นมีมาม่าโจ๊กคัพพลัสนะคะซึ่งมีหลายรสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรสไก่อบผสมข้าวโพดนะคะรสแซลมอนโอ้โหอร่อยทั้งนั้นเลยและปลากระป๋องซื่อสัตย์ค่ะสั่งซื้อนะคะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนผู้สนับสนุนของเราอีกครั้งนึงเป็นการเท่าไหร่สนับสนุนรายการให้อยู่คู่กับ Blue Sky ไปนานๆนะคะที่022-949-8998เราจะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีค่ะเอาเรามาเริ่มเรื่องราวกันค่ะอาจารย์ครับเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของความแตกแยกความแตกความสามัคคีหรือในเรื่องของการดึงฟ้าต่ำทำหินแตกแยกแผ่นดินเนี่ยบ้านเมืองเราจะดำเนินอยู่ได้เนี่ย
นอกจากในเรื่องความรักความสามัคคีแล้วมันก็ต้องมีกฎระเบียบโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายแน่นอนวันนี้จะพูดเรื่องพวกนี้นี่ไงเพราะมีนายกกำลังบอกว่ากำลังใช้กฎหมายกำลังใช้องค์กรมาห้ำหั่นกันน้ำตาคอเป้าบ้าบ้าผมลามไปถึงเป้าเลยนะมันไหลขนาดนั้นเลยน้ำตาคอเป้าอยู่อ้าววันนี้ในฐานะเป็นนักกฎหมายนี่ไงฮะแล้วที่น่าขึ้นพาดข่าวคือจะโอ้โหเป็นไงกับองค์กรอิสระเอาละอะไรเนี่ยอะไรที่แบบมันต้องวันนี้ผมอ่านข่าวพาดหัวแล้วก็เอามาให้ดูกันหน่อยค่ะผมก็นี่เห็นไหมสิรินทาเจ็ดองค์กรอิสระดันโรดแมปถกทางออกประเทศเป็นคนกลางเพื่อไทยเด้งรับนี่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 ความจริงเรื่องนี้นี่ผมพูดมานานแล้วนะสิรินทาว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันทะเลาะเบาแว้งกันขนาดนี้นี่หาคนกลางยากมากค่ะคนกลางนี่บางทีไปยืนอยู่เกาะกลางถนนเขายังหาว่าไม่กลางเลยมันกลางแข้งกลางขาสรุปแล้วเนี่ยในอดีตนี่เรามีพ่อของเราคุณสิรินทาค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงมาดับทุกข์เข็ญให้แก่เราได้เป็นศูนย์เป็นพูดง่ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราดับทุกข์เข็ญเวลาทะเลาะเบาแว้งตั้งแต่ยกตัวอย่าง14ตุลาพฤษภาธรรมินเหตุการณ์วิกฤตต่างๆบ้านเมืองเราเนี่ยเพราะพระองค์ท่านค่ะแต่ไอ้มีพวกวายร้ายมีไอ้พวกบางกลุ่มบางพวกมันพยายามทำร้ายทำลายเขย่าเสียจนเรียกง่ายๆว่าพยายามจะดึงฟ้าเนี่ยให้มาต่ำแล้วก็กล่าวหาโจมตีจนพระองค์ท่านพูดง่ายๆว่าเราเองก็หวั่นเกรงที่ไม่อยากให้พระองค์เนี่ยไม่เข้ามาข้องเกี่ยวในเรื่องนี้พูดง่ายๆว่าแล้วตัวขอโทษนะและในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพระองค์ก็ไม่สามารถจะลงมาได้เพราะมันเล่นกันทะเลเทะเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่เล่นกันนะไม่ตีไม่เกี่ยวข้องไม่ไปขย่มไม่ไปเขย่านะผมเชื่อเหลือเกินว่าวิกฤตของบ้านเมืองเนี่ยมันจะไม่บานปลายไปถึงขนาดนี้หรอกมันสำนึกกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้ไอ้พวกหอกหักพวกนี้สิรินดาโอ้ยถ้าสำนึกไปนานแล้วอาจารย์ อย่างนี้เขาเรียกไม่มีสำนึกหรอกนี่ผมจะบอกว่าไม่มีคนกลางที่ไหนที่จะมาช่วยจัดการกันได้ผมเองนี่ตะโกนมาดังๆแล้วตะโกนดังๆมานานแล้วจะเอาทหารเข้ามาช่วยเป็นคนกลางได้ไหมไม่ได้มีใครฟังไหมไม่มีประเทศไทยนี่มีใครจะใหญ่กว่าทักษิณชินวัตรโอ้นั่นใหญ่ครับโอ้เดินคับเป้าอยู่เนี่ยสิรินทาเดินโอ้เห็นไหมใหญ่เหลือเกินคือพูดง่ายๆว่าทหารก็เด็กๆตั้งมาทั้งนั้นเนี่ยคุยกันแล้วนี่ถังเช่าจะเอาใครเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ใช่ไหมเพราะนั้นทหารก็ไม่มีราคาไม่มีน้ำหนักแม้จะเอาสามเหล่าทัพมานั่งคุยก็ไม่มีพลังไม่มีน้ำหนักไม่สามารถจะเป็นคนกลางได้แล้วเอาละทหารก็ไม่มีทางแล้วจะเอาใครล่ะที่จะเป็นคนกลางเอาสมเด็จพระสังฆราชเหรอก็ไม่ได้ จริงไหมไม่มีทางมันไม่มีใครฟังใครเลยดังนั้นผมเนี่ยพูดมาตลอดและผมอยากให้เป็นจริงอันนี้ก็อยากจะดูเหมือนกันก็คือผมว่าลำพังใครคนใดคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์แล้วจะไปเอาองคมนตรีมามันก็ตีซะเละเลยพวกหอกหักเนี่ยทำให้เสียหายหมดเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมจึงตะโกนมานานแล้วว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองค่ะประธานศาลปกครองก็ต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกาก็ต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกกต.แล้วก็องค์กรอิสระทั้งหมด6-7องค์กรเนี่ยคุณคิดว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินไหมก็เป็นผู้ที่สามารถจะเป็นแกนกลางได้เดิมทีเดียวเนี่ยผมหวังที่จะให้วุฒิสภาของผมเพราะเป็นองค์กรเดียวที่ยังเหลืออยู่เป็นผู้แทนปวงชนแต่เสาหลักของผมก็ปักขี้ควายไปเรียบร้อยแล้วแล้วไม่ไปไหนด้วยนะปักเอ็นไปโอนมาคือถ้าประธานผมนี่เป็นหลักที่คนยอมรับได้ไม่มีคดีอะไรใช่ไหมวางเนื้อวางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของเมืองใช่เปล่าใช่ค่ะอาจารย์ป่านี้คนเขาก็จะต้องหวังที่ประธานวุฒิสภาจริงป่ะจริงค่ะเพราะจะเป็นองค์กรเดียวที่เหลือและมาจากการเลือกตั้งเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย แต่ปรากฏประธานก็มีคดีเพียบเหมือนกันและประธานก็โอ้โหเวลาลำไปไง
รู้สึกว่าจะไปอย่างเงี้ยไม่มีท่าตรงเลยนะฮะมีแต่ท่าเอียงไปเลยตลอดแล้วก็มีทั้งคดีแล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นหัวหลักของบ้านเมืองค่ะใช่ไหมใช่เพราะไม่เป็นหลักของบ้านเมืององค์กรวุฒิสภาผมถึงบอกว่าเสียดายเสียดายแต่ก็ยังมีไม่ใช่หรอฮะก็มีอยู่แต่มันพอดีตัวหัวนี่ไม่เป็นหลักจะแล้วก็หัวก็มันจะหลุดแล้วไม่ใช่หรอก็หัวหลุดเดี๋ยวค่อยว่าแต่ตัวหัวนี่ถ้ามีเป็นหลักนะศิรินทามันก็ยังอุ่นใจไม่ต้องไปพึ่งองค์กรอื่นอย่างองค์กรศาลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากมายุ่งเพราะเขามีหน้าที่ในการตัดสินจะให้ศาลปกครองเขาก็แถลงแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากนะศาลฎีกาศาลอะไรอัยกงอัยการเขาก็บอกว่าเขาต้องตัดสินคดีผมถึงบอกว่าเสียดายถ้าคุณนิคมเนี่ยวางเนื้อวางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะไม่นึกอยากจะมียศมีตำแหน่งไม่ลำเอียงไม่ไปเกาะแกะกับการเมืองเนี่ยป่านี้โอ้โหศิรินทราเอ้ยนั่นน่ะสิคะมันเป็นหลักอ่ะก็จริงๆแล้วในความเป็นประชาชนอย่างทาเนี่ยนะฮะจ๋าแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องมองว่าสวเนี่ยเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นการควบคุมในการบริหารผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วควบคุมการบริหารวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วปรากฏว่าเอ๊ะมีพอไปทำตัวลำเอียงกันซะเขากำหนดไว้แล้วว่าต้องเป็นกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นประธานนี่ต้องกลางหลายๆอย่างพอเราไปกลางหัวใจกับทักษิณซะแล้วโอ้โหจบข่าวลิเกเลิกม้วนเสือจริงหรือเปล่าความเชื่อถือแล้วไม่มีความเชื่อถือไม่มีเลยมันเลยกลายเป็นหน่อมแนมหน่อมแนมหน่อมแนมไปเลยเนี่ยผมถึงบอกว่าเสียดายผมว่าถ้าคุณนิคมเนี่ยย้อนรอยถอยกลับไปถึงบทบาทของตัวเองในอดีตได้แล้ววางตัวดีๆนะวางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีนะไม่โน้มเอียงไปทางโน้นตรงนี้เกินไปนะไม่เข้าข้างกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกินไปนะวางตัวโอ้ป่านนี้แก้วิกฤตของบ้านเมืองเขาจะเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยเลยนะพลเอกอาทิตย์ท่านทำไม่ใช่ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นี่ท่านแก้วิกฤตของบ้านเมืองเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้นเลยเนี่ยมันพร้อมที่จะอยู่ในมือคุณนิคมเลยแต่ปรากฏว่าเสียดายแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องไปแบบอย่างเงี้ยคุณว่าชีวิตหนึ่งเรามานั่งตรงนี้แล้วไม่สามารถทำอะไรให้กับประเทศชาติผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหัวใจไม่เคยหยุดพัก แล้วน่าเสียดายไหมคะกับการที่ตัวเองได้ตำแหน่งอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วมีโอกาสในการทำงานให้กับประเทศแต่ถึงเวลาบ้านเมืองวิกฤตแล้วเราเป็นแต่หัวต่อทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่รอให้มันเหี่ยวเฉาไปไฟเผาหัวต่อเคยเห็นไหมมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีค่ะนี่ผมเสียดายผมถึงบอกว่าเสียดายจริงๆโอ้โหเนี่ยถ้าเราเป็นประธานวุฒิสภาใช่ไหมแล้วเรามีโอกาสเชิญแต่ละคนที่เกี่ยวข้องมาหาทางออกให้กับประเทศแล้ววางเนื้อวางตัวไม่ใช่ไปเข้าข้างรัฐบาลเสียหดสุดริ่มทิ่มประตูจริงหรือเปล่าโอ้อาจารย์แล้วอาจารย์พูดอย่างนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะต้องเอ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองจะไปยังไงเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่มันจะจบยังไงแล้วเหตุการณ์มันจะต้องเป็นยังไงต่อโอ้โหมันเป็นเรื่องคำถามที่แบบทุกคนจะต้องถามจนเดี๋ยวนี้เลิกถามแล้วเพราะมันไม่มีคำตอบเพราะเจอกันที่สวนลุมไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วเฮ้ยมันจะจบเมื่อไหร่ไม่ถามแล้วแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปสวนลุมทุกวันค่ะแต่ก็มีโอกาสได้ดูได้ติดตามแต่คนรอบข้างพ่อค้าวานิชพวกนักการอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยเจอกันก็จะต้องถามอยู่ตลอดเลยว่าจะจบเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะจบยังถามอยู่เฮ้ยเมื่อไหร่มันจะชนะเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะแพ้นั่นแหละสิแล้ววันนี้อาจารย์จะมีพอจะมีคำตอบให้เห็นวันนี้มีคำตอบตั้งใจฟังให้ดีมีทั้งภาค1และภาค2เอาภาค1ก่อนค่ะและภาค2เนี่ยจะพูดถึงเรื่องดวงดาวต้องมีนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ต้องแบบเป็นความหวังเพราะมีคนบอกเลยว่าวันที่17มิถุนาเนี่ยดาวพฤหัสย้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบ้านในเมืองชนิดที่ก้าวไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นแบบขุดรากถอนโคนโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในดีขึ้นถ้างั้นก็ต้องไปตามพ่อไปโพสเลย21มิถุนาทำไมบวชเหรออ๋อ21มิถุนาเนี่ยนะแต่นี่17มิถุนาก่อนไงพอเสร็จปุ๊บฉลอง17มิถุนาดาวพฤหัสย้ายพอถึง21มิถุนาก็บวชซะเลยเอาล่ะเดี๋ยว
ฟังอย่างนี้เมื่อสิรินทาสงสัยนะครับค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยมานั่งติดตามกับผมว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ค่ะจุดจบของยิ่งลักษณ์กับระบอบทักษิณมันจะจบเมื่อไหร่เขาคุณนึกว่าจบตั้งแต่2ล้านล้านนี่แล้วยังอีกเหรอคืออย่างนี้ครับเวลาสู้กับคนหน้าด้านสู้กับคนไร้ยางอายเนี่ยมันไม่มีลิมิตคือคนหน้าบานแบบสิรินทาเนี่ยโดนด่าสักดอก2ดอกเราก็ไปแล้วยังไม่ทันด่าก็รู้สึกพอเห็นเขาลังแสดงอาการรังเกียจหน่อยเป็นไงฮะโอ้ยรู้สึกเราขยแหงตัวเองมั้ยใช่รู้สึกผิดอ่ะแล้วรู้สึกผิดหรือคนที่เขาแสดงอาการหน่อยไม่ต้อนรับเรานี่เรารู้สึกใช่แค่เป่านกหวีดเงี้ยนี่นกหวีดใหม่ด้วยนกหวีดใหม่ด้วยสวยไหมเป็นไงถ้าคนหน้าบางมียางหน่อยเราจะพิจารณาตัวเราแล้วไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมเนี่ยมันทำผิดอ่ะเออแต่สู้กับคนหน้าด้านหน้าด้านนี่ลอยหน้าลอยตาแบบนี้เขาทำเต็มน้ำตามีอะไรไหมหน้าด้านอ่ะตีมึนอ่ะเข้าใจคำว่าตีมึนไหมรีเซ็นใจฉันเลยนะคะทำไมเหรอนี่กะจะไม่ใช่มีที่ยืนกันเลยหรือไงคะเดี๋ยวก็ทำไมแม้แต่ที่นั่งก็จะไม่ให้มีเลยเหรอฮะนี่จะเอาจะลงไปนะคือกับคนหน้าด้านคนไม่มียางอายเนี่ยหาลิมิตหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะนั้นจะตอบว่าวันนั้นจะออกวันนี้จะออกจะขนมาขึ้นประเทศคนหน้าด้านมันก็อยู่สิรินทาแล้วอาจารย์จะหาข้อสรุปอย่างเราเนี่ยเมื่อกี้แค่10คนเนี่ยบอกเฮ้ยกูไม่อยู่แล้วจะอยู่ทำไมจริงเปล่าถ้าคนหน้าด้านเนี่ยขนมาทั้งประเทศอ้าวทำไมไม่ไปก็หน้าด้านน่ะเข้าใจไหมหน้าด้านน่ะเอาแล้วมุมมองของอาจารย์ที่บอกว่ายังไงก็ตามมันต้องมีที่สิ้นสุดเอาละจบจบเลยครับจุดจบของยิ่งลักษณ์ทักษิณคือ1ตามผมมาชัดเจนเลยครับเรื่องนี้จะจบต่อเมื่อ1ทักษิณตายโอ้รออยู่คุณยิ่งรักตายก็ไม่จบนะสิรินทาไม่จบอะฮะอ้าวคุณยิ่งรักมันแค่นอมินีอะมันเป็นตุ๊กตายางอะทำเออไปวันๆไม่จบสมมุติว่าคุณยิ่งรักตายวันนี้ปึ้งถามว่าระบอบทักษิณมันจบไหมไม่จบมันก็เอานอมินีเอาตัวอื่นไปเอาไอ้หัวหงอกหัวดำไอ้หัวล้านไอ้บ้าบ้าลูกมีลูกเฮ้ยลูกไม่ทันงงไม่มีเวลาไปสูบก่อนเอาไหมค่ะสิรินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันกับท่านอันนี้วิเคราะห์ตามหลักวิชาการไม่ใช่มาพูดกันเล่นๆนะสิรินทาค่ะถ้าคุณทักษิณตายเมื่อไหร่คุณคิดว่ามีใครจะมาต่อสู้เพื่อทักษิณอีกไหมคุณใกล้ๆเห็นเราก็เป็นคนส่งท่อน้ำเลี้ยงคนนั้นใช่ไหมมันก็ฮึกเหิมมึกขำฮึกเหิมอะไรอยู่ตอนนี้กับตอนที่คุณทักษิณอยู่ค่ะแต่เวลาคุณทักษิณตายปึ้งค่ะสิรินทาก็ที่เขาประกาศจะแยกประเทศจะทำนู่นทำนี่เขาก็ทำเพื่อกษัตริย์ของเขากษัตริย์ทักษิณให้เห็นผลงานหน่อยเออความจริงแล้วถ้าคุณทักษิณเตี้ยจะตายวันนี้จะตายด้วยโรคกุลาลีจะเป็นอุบัติเหตุตายหรือตายด้วยโรคหงโลกอะไรก็แล้วแต่เถอะค่ะคนที่ว่าต่อสู้ต่อสู้ทุกคนจะหงอยทันทีสิรินทาก็เห็นแล้วว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ยมันไม่ได้ตั้งด้วยอุดมการณ์ค่ะขอโทษนะผมเอาลองพรรคประชาธิปัตย์นี่คุณอภิสิทธิ์ตายเนี่ยคุณคิดว่าพรรคเขายังอยู่มั้ยก็อยู่หรือคุณสุเทพตายเอ้ยขอโทษสมมุตินะ ขออภัยนะคุณสุเทพตอนนี้เขาลาออกแล้วค่ะหรือว่าคนอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นคุณชวนหรือใครที่อยู่ในพรรคที่เกิดตายไปเนี่ยคุณว่าพรรคประชาธิปัตย์เขายังอยู่ไหมเขาก็ยังอยู่เพราะคุณควงมาตั้นพิชัยไปใครตะใครตะใครที่เขาเปลี่ยนกันไปแล้วเปลี่ยนกันอีกประชาธิปัตย์เขาอยู่ไหมอยู่ค่ะแต่พรรคการเมืองอื่นๆที่มันตั้งกันขึ้นมาเนี่ยมันตั้งมาเพราะคนคุณสมัครเสียชีวิตไปแล้วประชากรไทยไปไหนแล้วบิ๊กจิ๋วเลิกเล่นการเมืองความหวังใหม่มีความหวังไหมตอนนี้ลิบลีหาไม่เจอพักชาติไทยเนี่ยรองคุณบรรหารตายคุณคิดว่าอยู่ไหมไม่น่าหรือพักของคุณสุวัฒน์เนี่ยพักชาติพัฒนารองคุณสุวัฒน์ตายคุณคิดว่าอยู่ไหมก็นี่มีโดดๆอยู่คนเดียวนั่นแหละอันนี้มันไม่ใช่พักการเมืองอ่ะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลใช่ไหมฮะรวมเหมือนกันพัก
ื่อไทยรองคุณทักษิณตายคุณคิดว่าเพื่อไทยยังฮึกเหิมอยู่ไหมโอ้คงจะง่อยไปด้วยแหละแล้วคิดว่ามีใครจะมาต่อสู้สืบสานอุดมการณ์ของคุณทักษิณไหมฝันเถอะแต่คุณยิ่งรักยังอยู่คุณทักษิณตายแล้วคุณยิ่งรักคุณคิดว่าคุณยิ่งรักจะนำพาพรรคเพื่อไทยไปได้ไหมโอ้เธอมีใครจะเดินตามกระโปรงเธอไหมโอ้ฝันค่ะอันนี้เป็นเรื่องความฝันเลยค่ะ นะคะจริงไหมค่ะคุณยิ่งรักบอกประกาศเมื่อคุณทักษิณตายแล้วดิฉันจะเป็นคนนำค่ะกระชากพรรคต่อไปค่ะชอบไหมคะคุณคิดว่าจะมีคนตามไหม คุณว่ามีคนตามไหมไม่มี 100% จะมีคนมาแห่แหนแตนแต้ไหม ทุกวันนี้ที่เขายอมสยบก้มหัวให้เพราะพี่ชายค้ำหัวอยู่ดังนั้นผมยืนยันเลยได้ว่าจุดจบของยิ่งลักษณ์ทักษิณนั้นก็คือเมื่อหนึ่งทักษิณตายค่ะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไปยุไปแย่ให้ไปฆ่าเขานะครับเพียงแต่ผมวิเคราะห์ตามหลักวิชาการคือทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติตายแบบธรรมชาติประการที่สองค่ะจุดจบเป็นยังไงครับเรื่องนี้ทักษิณติดคุกถ้าทักษิณไม่ตายแต่ทักษิณติดคุกติดตรงไหนอ่ะนี่สองปีที่พักษาก็ไม่ก็นั่นเองสิผมบอกว่าหนึ่งสมมติว่าวันนี้ทักษิณกลับมาค่ะยอมมาติดคุกยอมมาสู้คดีคดีเขามีอีกสี่ซ่าห้าคดีค่ะอีก4ซ้า5คดีสู้คดีไปสู้คดีมามีแนวโน้มมีตัวอย่างคำพิพากษาหลายคนแล้วค่ะประชามารีนนท์โดนไปกี่ปี10ปีค่ะวัฒนาอัศวเหมโดนก็ไปกี่ปี10ปีค่ะทักษิณจินวัตรคดีแบบเดียวๆกันนี่แหละกลับมาสู้คดีผมเชื่อเหลือเกินว่าสู้คดีที่ศาลฎีกานักการเมืองรวมทั้งคดีเก่ามีอยู่แล้ว2ปีคดีใหม่ๆอยู่มีอีก4ซ้า5คดีเอาเหนาะๆเบาะๆผมอนุมานเอากลับมาสู้คดีและในที่สุดศาลมีคำพิพากษาอย่างกระจอกงอกง่อยระดับนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องติดคุกไม่ต่ำกว่า10ถึง20ปีก็80ประชามารีนนท์ยังนิดเดียววัฒนาอัศวเหมคดีก็ไม่ได้เยอะเหมือนคุณทักษิณยังโดนไป10ปีถ้าคุณทักษิณกลับมาโดนไป10 20ปีคุณคิดว่าคนระดับนี้ติดคุก10 20ปีเป็นไงบริวารว่านเครือกระจัดกระจายวงแตกไหมแตกเจ๊งกระบงแน่นอนผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าติดคุกจริงๆแค่10ปี1ตัวเองก็ตายคาคุกค่ะ2บริวารว่านเครือเห็นหัวหน้าติดคุกแล้วคุณคิดว่ามันยังจะอยู่ไหมศิรินทราเป็นหัวหน้าวงแล้วติดคุกวงแตกไหมแตกค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหักกรณีที่2ประการที่3ค่ะองค์กรอิสระตัดสินคดีหลายเรื่องค่ะขณะนี้เนี่ยนะคุณยิ่งรักถ้าโดนองค์กรอิสระตัดสินเกี่ยวกับเรื่องคดีจำนำข้าวก็เด้งก็หลุดอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปปช.นี่มีคดีของทั้งคุณยิ่งลักษณ์มีทั้งคดีที่มาของสส.สว.กกต.ก็จะเล่นงานคดีที่ออกทีวงทีวีอะไรต่อมีอะไรกันศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการเลือกตั้งวินิจฉัยให้เป็นโมฆะประเด็นต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวผมจะพูดในเบรกที่2ว่าวันเวลาเนี่ยมันจะไปตรงไหนถ้ามีการวินิจฉัยเนี่ยผมกำลังจะบอกศิรินทราเลยว่า1ตัวนายกยิ่งลักษณ์หลุดกระเด็นบริวารว่านเครือที่แก้รัฐธรรมนูญที่มาสว.อีก200กว่าคนหลุดกระเด็นล่วงเลยมันก็จะทำให้ระบอบนี้หรือนายกยิ่งลักษณ์นี้กระเด็นไปด้วยเหมือนกันนี่แบบที่3แบบที่4ประชาชนปฏิวัติแบบเสร็จเด็ดขาดแปลว่าประชาชนลุกขึ้นมาปฏิวัติแบบเสร็จเด็ดขาดยึดอำนาจรัฐได้ในอดีตเราเคยเห็นแต่ทหารยึดอำนาจรัฐใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้ประชาชนลุกขึ้นมายึดอำนาจรัฐโดยข้าราชการทหารตำรวจทุกหมู่เหล่าปฏิเสธอำนาจของรัฐบาลชุดนี้คุณถามว่าคุณยิ่งรักจะไปปกครองใครจะไปสั่งใคร อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าประชาชนจะปฏิวัติได้สำเร็จหรือเปล่าโอ้โหทุกคนสู้ขนาดนี้ทาว่าเดินมาเกินครึ่งทางจนกระทั่งจะถึงปลายทางแห่งความสำเร็จแล้วเนี่ยทาเชื่อว่าทุกคนมีกำลังใจที่ดีอยู่แล้วอาจารย์สุดท้ายค่ะ
1 2 3 1ทักษิณตาย2ทักษิณติดคุก3องค์กรอิสระตัดสินคดี4ปปช.ปฏิวัติประชาชนเนี่ยนะหมายว่าประชาชนเนี่ยประชาชนเนี่ยทำการปฏิวัติแบบชนะและข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยปฏิเสธนะสุดท้ายก็คือทักษิณชนะจุดจบเหมือนกันจุดจบแบบเขาชนะโอ้โหแล้วพอเขาชนะเป็นไงประชาชนก็จะอยู่ใต้การปกครองของระบอบทักษิณต่อไปและสิรินทานิยากรตลอดจนพี่น้องประชาชนก็จะเป็นขี้ข้าของระบอบทักษิณอีกต่อไปอยู่แบบกล้ำกลืนฝืนทนให้เขากดหัวกดขี่ต่อไปอยากจะออกกฎหมายล้างผิดยังไงก็ได้จะโกงกินทุจริตคอร์รัปชันจะยังไงก็ได้แล้วก็ออกกฎหมายมาล้างผิดเพราะดิฉันมาจากการเลือกตั้งฉันมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นจะเป็นใหญ่ในไทยประเทศเหยียบหัวคนอื่นๆไปได้หมดเพราะมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเลยสู้กับฉันมา5เดือน6เดือน7เดือน8เดือนแล้วยังไม่ชนะแต่ฉันชนะเอาละทีนี้ว่าจะฮึกขำใหญ่จะฮึกเหิมใหญ่ไหมล่ะโอ้โหเราจะเป็นตลอดชาติเลยเหรอฮะอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีเนี่ยพวกเราก็แทบจะกระอักเลือดอยู่แล้วแต่ถ้าสู้ครั้งนี้แล้วเขาชนะทาก็คงจะต้องคุณไม่ใช่กระอักเลือดสำลักเลือดตายไปเลย นี่ไงพี่ชายถึงไม่ห่วงเป็นข้อวิเคราะห์ที่อาจารย์เจิมศักดิ์ท่านเขียนไว้ผมเห็นแล้วเป็นข้อวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถามว่าจุดจบมันจะจบยังไง1 2 3แต่ถามว่าเมื่อไหร่เบรกหน้าเนี่ยผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทักษิณตายนี่ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เข้าใจมั้ยทักษิณติดคุกก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ประชาชนจะชนะหรือปฏิวัติเนี่ยแล้วเสร็จเด็ดขาดเมื่อไหร่อันนี้ตอบไม่ได้ทักษิณจะชนะหรือไม่ตอบไม่ได้แต่องค์กรอิสระจะตัดสินคดีเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าผมจะตอบได้และมีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงซึ่งผมประมวลแล้วประเมินไว้เป๊ะพอดีกับดาวพฤหัสย้ายเลยครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคงจะต้องมาฟังอาจารย์วิเคราะห์กันต่อแล้วนะคะผสมผสานกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องการได้ในสิ่งที่ดีอยู่แล้วต้องการมีประเทศไทยที่สวยงามที่ทุกคนมีความเสมอภาคกันและสิ่งที่เสียไปก็ต้องให้ได้กลับมาไม่ใช่เสียภาษีอย่างเดียวแต่สิ่งที่กลับมาเป็นยังไงคะความชอบช้ำระกำใจเขาเอาเงินภาษีของเราไปถลุงอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาความเป็นคนไทยของเราเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าดาวพฤหัสย้ายแล้วเนี่ยยิ่งรักไปหรือเปล่าที่เขาบอกจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเนี่ยเนี่ยก็เป็นคำทำนายซึ่งเราก็พยายามจะลุ้นนะคะว่าให้เป็นจริงดั่งคำทำนายนั้นเถอะแต่ผมวิเคราะห์แบบเหตุผลและก็สถานการณ์การเมืองที่มันจะพึงเกิดนะคะมาผสมผสานกันในช่วงหน้าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตที่จะพักดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่โพคาริสเวทนะคะผู้สนับสนุนเรารวมถึงมาม่าจ็อกคัพพลัสและปลากระป๋องซื่อสัตย์ค่ะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยให้อยู่คู่กับบลูสกายตรงนี้ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับการวิเคราะห์ของอาจารย์ค่ะครับ